ที่ถนนคนเดินเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีคณะวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรม Test of เขมราชโครงการการพัฒนามาตรฐานที่พักร้านอาหารภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศและโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีฟื้นใจเมืองเขมราชเฟส3นำทีมโดยอาจารย์วรารัตน์บุญแฝงดร.สิริรัตน์ชอบขายและดร.วสินโกมุตคณะทำงานคณะวิจัยและนักศึกษาวิชา Mice Management มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีดร.วชิระวิเศษชาตินายกเทศมนตรีตำบลเขมราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Test of เขมราชสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดตัวที่พักและร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานบนแผนที่วัฒนธรรมและถนนคนเดินเขมราชซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการมอบกิตติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบูธสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นได้แก่เบอร์เกอร์หมูหน้าลาบพายกล้วยตากบูธแสดงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากจากชุมชนเขมราชได้แก่กล้วยตากแสงแรกข้าวเหนียวก่ำลืมผัวและไส้อั่วบูธสาธิตการพับดอกไม้จากใบเตยและบูธแสดงวิดิทัศน์และภาพกิจกรรมโครงการซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมจำนวนมากอาจารย์วรารัตน์บุญแฝงอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมคณะบริหารศาสตร์ประธานคณะทำงานและคณะวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่าการดำเนินโครงการจัดขึ้นเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารในตำบลเขมราชให้มีการยกระดับทักษะด้านการบริการทั้งหมด6ด้านประกอบด้วยการจัดการเคมีภัณฑ์ในงานแม่บ้านการพับผ้าตกแต่งห้องพักแขกการคำนวณต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มการสร้างสรรค์รายการอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นเขมราชความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าบ้านที่ดีและจิตวิทยาบริการสำหรับงานบริการ Service Mind Style สุขดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน2564รวมระยะเวลา6เดือนมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมในโครงการจำนวน23แห่งได้แก่โรงแรมสุขสงวนบ้านพักสุรีฉายบ้านชวนพิษมีสุขภูวิลเลจสออนโขงรีสอร์ทเลาะโขงรีสอร์ทจันแรมรีสอร์ทฮักโขงโฮมสเตย์แลโขงรีสอร์ทไอโขงภูวิลล่าบ้านพักเรือนทองโฮมสเตย์บ้านหนองวิไลแม่เกวลินโฮมสเตย์แม่ตัวโฮมสเตย์กันนิกาโฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองวิไลร้านอรรถรสร้านส้มตำยายดุงบ้านกงพะเนียงต้นรักเตี๋ยวเนื้อร้านชาบูอินดี้ร้านอาหารกาสลองและครัวบ้านอาม่าการดำเนินงานในครั้งนี้สามารถยกระดับผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารในอำเภอเขมราชให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของอำเภอเขมราชและสามารถส่งมอบความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น